สวัสดีครับพบกันอีกแล้วย้ำเช้ากับข้าวซอยไก่เช่นเคยนะครับก็นะครับก็มีประเด็นนิดหน่อยนะต่อจากคลิปก่อนๆ นะก็เมื่อวานก็นะอยู่ในรายการของพี่เล็กจันยาด้วยนะครับก็พอดีนะครับพี่เล็กจันยาเนี่ยพูดได้ดีมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อีกหลายคนเขาก็นะครับช่วยตอบช่วยถามดีมากเลยนะครับผมก็เลยนะครับถือโอกาสพักผ่อนเลยเมื่อวานนะก็เลยไม่ได้ออกความเห็นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ดีครับความเห็นก็สอดคล้องกันไปในทางเดียวกันนะครับก็อยากจะเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อวานนิดหน่อยของพี่เล็กจันยาก็เห็นด้วยกับพี่เล็กจันยาที่บอกว่าจริงแล้วนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองวันนี้ต้องแอคทีฟแล้วนะต้องแอคทีฟนะคือวันนี้เนี่ยคุณจะมาทำเหมือนเดิมแบบเดิมนะครับเป็นนักการเมืองแล้วเข้ามาแล้วก็มาเป็นส.ส.ออกมาเป็นส.ส.ปุ๊บก็ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีอย่างโน้นอย่างนี้ไปเป็นว่าการไปเป็นทำงานอะไรเนี่ยนะได้เงินเดือนบางคนก็กอบโกยบางคนก็ทุจริตอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาทำเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสังคมวันนี้สังคมเมืองไทยเราอยู่ในรัฐเผด็จการรัฐซ้อนรัฐนะครับวันนี้สังคมได้เรียนรู้การเมืองเพิ่มขึ้นนะครับปัญหาการเมืองวันนี้สังคมไทยรับรู้แล้วว่ามันยังลากลึกเกินที่จะแก้ด้วยการเลือกตั้งแก้ด้วยรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกเข้าไปนะครับคือวันนี้ประชาชนรู้แล้วว่าเข้าไปบริหารประเทศได้นะครับโอเคได้ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ได้ส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้เผด็จการมันก็เขียนกรอบกฎหมายขึ้นมาใหม่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ตั้งเงื่อนไขต่างๆให้เป็นอุปสรรคต่อนักการเมืองน้ำดีที่รักประชาธิปไตยที่หวังที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับคือเข้าไปโอเคบริหารประเทศได้แต่ยากกว่าเก่าเยอะเลยเลือกตั้งครั้งนี้ได้เป็นรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปบริหารแล้วทำได้เหมือนทักษิณสมัยทักษิณสมัยยิ่งลักษณ์นะครับยากกว่าเดิมเพราะมีรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะมีทั้งยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีมีทั้งคณะตรวจการแผ่นดินมีทั้งรัฐธรรมนูญที่นะกำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะครับมากมายนะครับซึ่งมันยากกว่าสมัยเก่าเยอะนะครับมีกฎเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อผลประโยชน์ให้กับคณะบุคคลหรือราชวงศ์นะครับเพื่อได้รับผลประโยชน์สูงสุดปกป้องไม่ให้นะครับนักการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปบริหารในงานได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งครับวันนี้ประชาชนเราเรียนรู้แล้วครับว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นรัฐซ้อนรัฐมันมีอำนาจเผด็จการอยู่เบื้องหลังการเมืองสั่งการข้าราชการสั่งการศาลยงใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นอำนาจอมหิตนะครับที่คอยที่จะกอบโกยดูดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างเรียกว่านะครับนะเอาเปรียบคนไทยมากที่สุดนะครับซึ่งถ้านักการเมืองวันนี้ยังคงทำเหมือนเดิมยังคงคิดว่านะครับเลือกตั้งชนะเข้าไปบริหารประเทศก็จบนะผลประโยชน์แบ่งปันกันไปจบไม่ได้แล้วครับนะประชาชนเขาไม่ได้โง่เหมือนก่อนนะครับประชาชนเรียนรู้การเมืองมามากมายนะครับรู้ว่านะครับนักการเมืองนะวันนี้นะครับคุณจะหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องทำเพื่อสังคมทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนคุณถึงจะได้รับเลือกเข้าไปนะครับ
พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะครับโดยการนำของทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้ตั้งมาตรฐานของการเมืองไทยไว้สูงมากได้ตั้งมาตรฐานของการบริหารประเทศไว้สูงมากนักการเมืองที่จะเข้ามาในยุคใหม่นี้ก็ควรที่จะมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่านั้นนะครับคือมันมีหมุดหมายมันมีมาตรฐานแล้วว่ารัฐบาลเก่าเคยทำได้รัฐบาลใหม่ต้องทำได้ดีกว่านั้นนะซึ่งวันนี้ปัญหามันก็โอ้โหชัดเจนนะครับประชาชนเราเรียนรู้นะครับเรารู้ว่าเจ้าระบบศักดินาเหนือรัฐเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังการเมืองมันคุมทุกอย่างไว้หมดวันนี้อำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับใช้ผ่านนะครับศาลนะครับใช้ผ่านศาลใช้ผ่านทหารใช้ผ่านข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะครับ GMO พวกตำรวจพวกทุกอย่างเลยนะครับทุกระบบที่อยู่ในเมืองไทยวันนี้เป็นเครื่องมือของกษัตริย์ระบบกษัตริย์ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขยังไงนะครับถึงคุณได้รับการเลือกจากประชาชนแล้วคุณเข้าไปบริหารประเทศถ้าคุณไม่แก้ปัญหาจุดนี้ไม่มีทางที่นะครับประชาชนจะพึงพอใจได้เข้าใจไหมครับคือนักการเมืองเนี่ยวันนี้ต้องแอคทีฟแล้วนะครับคุณต้องแสดงออกว่าคุณมีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาตินี้เป้าหมายจริงๆแล้วคืออะไรนะคุณหวังแค่ได้รับการเลือกเข้าไปแล้วคุณจะเข้าไปบริหารประเทศอย่างเดียวแล้วก็ได้กินเงินเดือนภาษีของประชาชนบริหารประเทศไปตามหน้าเสือนะครับนะประเด็นการสั่งให้ทำอะไรคุณก็ทำตามนะมาตราไหนกฎหมายอะไรที่มันไม่เป็นธรรมคุณอยากจะแก้แต่มันแก้ไม่ได้มีอำนาจแฝงอยู่เบื้องหลังเพื่อกดหัวเพื่อเอาเปรียบครูพวกคุณว่าถ้าคุณทำถ้าคุณแก้ไขคุณจะได้รับผลกระทบคุณจะถูกไล่ออกคุณจะถูกติดคดีอะไรต่างๆนานาแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่ทำเลือกที่ไม่ปฏิบัติเลือกที่จะไม่แก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ประชาชนเขารู้แล้วนะครับนโยบายพรรคต้องชัดเจนพรรคการเมืองไหนที่วันนี้ไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายนะครับประชาชนอย่าไปเลือกครับนะประชาชนเราฉลาดแล้ววันนี้ผมถึงบอกว่านโยบายวันนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือพรรคอนาคตใหม่ที่มีนโยบายที่จะแก้ไขผลพวงของคณะรัฐประหารนะครับนะผลพวงทุกอย่างที่ออกมาจากคณะคสช.ปนโจรปนชาตินี้นะต้องถูกยกเลิกนะกฎหมายที่คุณถูกร่างไว้อันไหนมันไม่เป็นธรรมต้องยกเลิกให้หมดเขียนใหม่ทำประชามติแก้ไขปัญหาการเมืองมันมีการตรากฎหมายเพื่อกดขี่กดเหงประชาชนต้องแก้ไขมาตราไหนที่ไม่เป็นธรรม112 116ที่มาใช้จับกุมคุมขังประชาชนโดยไม่เป็นธรรมต้องถูกแก้ไขนะครับเนี่ยครับนโยบายที่มันชัดเจนซึ่งวันนี้นะครับขนาดเป็นนักการเมืองหน้าใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ถอดด้ามเลยนะครับไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาเลยนะครับแต่คุณธนาธรอุดมการมีไฟแรงสูงมากนะครับนะชัดเจนมากว่าถ้าเกิดไม่แก้ไขปัญหาการเมืองแล้วเนี่ยถึงคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะเก่งแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจคุณจะเก่งเรื่องของนโยบายเพื่อตอบสนองประชาชนยังไงนะคุณจะแก้ไขปัญหาศาสนาแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษายังไงนะครับคุณแก้ไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยมีเป็นรัฐซ้อนรัฐปัญหาการเมืองนี่มันหยั่งลึกนะครับความจริงไม่สามารถพูดได้นะครับตัวปัญหาจริงๆเนี่ยไม่สามารถพูดได้ซึ่งถ้าพูดไม่ได้คน
ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงวันนี้พรรคการเมืองที่ตั้งมาตรฐานยกระดับของนะครับการเมืองไทยขึ้นไปก็คือพรรคอนาคตใหม่วันนี้นะครับผมดูแนวทางแต่ละพรรคแล้วนะครับก็เดิมๆนะก็บอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อยากให้สงบสุขอยากให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้านะครับอยากสร้างรัฐสวัสดิการอยากสร้างนู้นสร้างนี่ซึ่งมันทำได้ระดับหนึ่งผมเชื่อว่าทำได้นะทำได้แต่ไม่ยั่งยืนครับแต่ไม่ยั่งยืนเพราะที่ผ่านมาทักษิณยิ่งรักพรรคเพื่อไทยได้ทำมาแล้วมาตรฐานนั้นน่ะมันเป็นมาตรฐานสูงก็จริงแต่มันแก้ปัญหาเหลือหลังของการเมืองไทยไม่ได้และวันนี้ครับนักการเมืองอย่างคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่ได้เปิดประตูของการต่อสู้นะครับเปิดประตูของการต่อสู้นะครับนำเสนอและนะครับชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองนะเป็นเจ้าของไอเดียนะครับสามารถนะครับมีส่วนหนึ่งในการร่างกฎหมายหรือในการสร้างสรรค์นะครับโครงการต่างๆสิ่งที่ประชาชนอยากได้นะครับนำเสนอได้นะครับเนี่ยครับคือถ้านักการเมืองวันนี้ถ้าไม่ยกระดับมันคือการแข่งขันนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยพรรคอย่างอื่นอาจจะชูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่ระดับมาตรฐานที่คุณทักษิณพรรคเพื่อไทยยกระดับไว้เนี่ยถ้าพรรคแมงสาบพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคประชารัฐเนี่ยถ้าคุณทำคุณไม่มีนโยบายอะไรที่มันดีกว่าสิ่งที่ทักษิณยิ่งรักทำแล้วเนี่ยประชาชนเขาไม่เลือกครับวันนี้ธนาธรได้ยกระดับนะครับยกระดับของการเมืองไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสามารถชี้เป้าชี้ปัญหาจริงๆนะว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรคือสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆหลายเรื่องเลยเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องของนะครับกฎหมายที่เป็นธรรมซึ่งร่างแล้วออกมาโดยคณะโจรปล้นชาติต้องถูกยกเลิกหมดนะครับผลพวงของพวกประเด็จการนี่ชัดเจนครับคือการยกระดับการเมืองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือการแข่งขันนักการเมืองพรรคอื่นถ้าคุณอยากชนะการแข่งขันครั้งนี้คุณก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเข้าใจประชาชนว่าประชาชนอยากได้อะไรนะครับวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องมีส่วนร่วมในการกดดันผลักดันให้นักการเมืองทุกพรรคเนี่ยได้มองเห็นว่าประชาชนล่ะเราอยากได้อะไรนะครับซึ่งประชาชนเราอยากได้เราอยากได้ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แบบนะมันสามารถยืนอยู่ได้ระยะยาวมันไม่ต้องมาโดนการนั้นแล้วประหารอีกนะไม่ต้องทนให้ทหารเนี่ยมากดขี่ข่มเหงอีกไม่อยากเห็นการมีการมาทำรัฐประหารอีกไม่อยากเห็นทหารมาปล้นอำนาจของประชาชนอีกครับเนี่ยครับถ้าคุณไม่แก้ปัญหาการเมืองนะครับมันแก้ไม่ได้แล้ววันนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องร่วมกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เลยผมไม่ได้มาชี้นำหรือว่ามากดดันหรือว่ามาพูดให้ทุกคนต้องเห็นด้วยกับผมแต่ผมพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วประชาชนอย่างพวกเราต้องร่วมกันคือเราปล่อยให้นักการเมืองทำงานอย่างเดียวไม่ได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมอะไรครับส่วนร่วมที่จะผลักดันนักการเมืองให้เข้าสู่ประชาธิปไตยจริงๆมีส่วนร่วมที่จะต้องขับเคลื่อนและสนับสนุนพรรคการเมืองที่เขาเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับมีส่วนร่วมที่ต้องปักปกป้องคนพวกนี้
ปกป้องตัวแทนของประชาชนให้อยู่รอดให้สามารถบริหารประเทศให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆถ้าไม่มีพลังนอกสภาของประชาชนแล้วไซแค่นักการเมืองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ครับวันนี้พลังประชาชนกระแสของประชาชนเท่านั้นครับที่จะทำให้นักการเมืองเนี่ยเป็นนักการเมืองจริงๆเป็นนักการเมืองแบบประชาธิปไตยวันก่อนพูดถึงเรื่องของกระแสสังคมว่าเราต้องสร้างสังคมให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วรังเกียจเผด็จการซึ่งใครก็ตามที่คิดจะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือคิดจะเป็นเผด็จการซะเองจะถูกสังคมนั้นรังเกียจเหยียดหยามนะถึงขั้นที่จะไม่กล้าทำนะครับแล้วสังคมมันประชาธิปไตยมันจะเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันครับนักการเมืองถ้าคุณไม่เข้าสู่ระบบโหมดประชาธิปไตยถ้าคุณยิ่งคุณเป็นเผด็จการยิ่งคุณเอื้อผลประโยชน์ให้เผด็จการประชาชนจะไม่ยอมรับคุณกระแสของสังคมประชาชนจะบอยคอตพวกคุณประชาชนจะไม่เลือกพวกคุณประชาชนนะครับกระแสประชาชนนี่แหละจะผลักดันให้นักการเมืองเนี่ยต้องเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนถึงจะเลือกคุณเข้าไปนะครับการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วนักการเมืองก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองถ้าคุณยังคิดจะทำเหมือนเดิมคุณยังคิดแค่เข้าไปหาผลประโยชน์อนาคตคุณจบครับถ้าประชาชนไม่เอาคุณแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์นั้นได้นี่คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับต้องกดดันนักการเมืองชี้ไปเลยว่าเราต้องการอะไรนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือประชาธิปไตยความเท่าเทียมกันรัฐสวัสดิการผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องเป็นผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุดแล้ววันนี้พรรคการเมืองที่มีแนวทางที่ชัดเจนที่สุดวันนี้นะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่วันนี้ผมก็อยากจะมาเชิญชวนไม่ได้มาชี้นำนะมาเชิญชวนเพื่อนๆประชาชนเพื่อนร่วมชาติเรามาช่วยสร้างกระแสสังคมกระแสรักประชาธิปไตยนะครับเราต้องมาช่วยกดดันนักการเมืองให้เป็นนักการเมืองนะครับที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองครับเราจะไม่เลือกพรรคที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเราจะไม่เลือกพรรคที่ทำผลประโยชน์เพื่อกลุ่มตัวเองหรือผลประโยชน์ของเจ้าผลประโยชน์ของศักดินาผลประโยชน์ของทหารผลประโยชน์ของทุนผูกขาดเราจะไม่เลือกครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่นะครับผมเปิดตัวมาเลือกผมเป็นแฟนคลับเลยของพรรคอนาคตใหม่ผมไม่ปิดบังนะครับนะพรรคการเมืองไหนที่ตอบผลตอบสนองประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ผมพร้อมที่สนับสนุนและผมจะเชิญชวนเพื่อนๆประชาชนคนไทยนี่แหละเรามาร่วมกันสนับสนุนวันนี้เราปล่อยให้นักการเมืองทำงานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยขับเคลื่อนนะครับวันนี้ไอ้พวกเผด็จการมันมีอำนาจเงินมันสามารถนะครับซื้อเสียงดูดนักการเมืองดูดส.ส.ที่นะครับได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในหลายๆจังหวัดเข้าไปอยู่ในกลมกวนของมันนะครับวันนี้ถ้าประชาชนเราไม่ช่วยนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะแบบถล่มทลายให้พรรคเนี้ยพรรคประชาอะไม่ใช่พรรคของประชาชนนะครับพรรคที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆอย่างพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้เข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราต้องช่วยกันนะครับนี้ถ้าเราปล่อยให้พรรคอนาคตใหม่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยซึ่งเรื่องเงินเราก็แพ้ครับเรื่องเงินทุนเนี่ยเราแพ้พวกเผด็จการเรื่องเงินเพราะว่าเผด็จการมีทุนมากกว่าเรื่องของกฎหมาย
เราก็แพ้เพราะว่ามันอยู่มันถือกฎหมายมันถืออำนาจมันมีอำนาจสั่งว่าคุณต้องทำผิดอย่างน้นอย่างนี้ยัดคดงคดีห้ามไลฟ์สดห้ามหาเสียงผ่านโซเชียลซึ่งมันทำได้หมดนะวันนี้สิ่งที่เผด็จการมันบล็อกไม่ได้ก็คือมันป้องกันประชาชนไม่ได้วันนี้นะวันนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเมืองมาร่วมกันขับเคลื่อนการเมืองกันนะครับนะมาร่วมเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนทุกคนนะครับใครที่มีโลกโซเชียลใครที่สามารถอวตารได้มาร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยตีแผ่ความจริงให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเผด็จการตัวจริงนั่นคือใครนะครับเผด็จการที่มันฝังลึกฝังรากนะมันคอยที่จะทำลายประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันคอยที่ทำลายตลอดก็คือระบอบกษัตริย์มาช่วยนะครับช่วยกันสร้างกระแสสังคมช่วยกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ครับนี่คือพรรคอนาคตเลือกพรรคอนาคตใหม่เพื่อไทยเราจะได้เจริญผมก็เมื่อวานผมก็พูดถึงพรรคเพื่อไทยไว้ส่วนหนึ่งพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะครับผมพูดถึงนักการเมืองทุกพรรคไม่ใช่แต่เพื่อไทยอย่างเดียวถ้าคุณยังคิดว่ามาตรฐานเดิมของคุณเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะแค่คุณใช้มาตรฐานเดิมของคุณเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะเนี่ยคุณคิดว่าฐานเสียงของคุณมันมีอยู่แล้วคุณชนะเนี่ยผมคิดว่าพวกคุณน่าจะดูถูกประชาชนมากนะครับวันนี้ประชาชนตื่นรู้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองนะประชาชนอยากเห็นสิ่งใหม่ๆอยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่อยากเห็นคนที่มีอุดมการณ์คนที่กล้าที่จะสู้กับเผด็จการจริงๆกล้าที่จะนำเสนอแนวทางที่มันแก้ไขมันตอบสนองประชาชนได้จริงๆเนี่ยนะวันนี้คนไทยเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับคนไทยเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนเพื่อนคนไทยทุกคนถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเราต้องช่วยกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ครับนะพรรคอนาคตใหม่วันนี้ได้ยกระดับการเมืองไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับพรรคการเมืองพรรคอื่นถ้าคุณยังยึดติดกับแนวทางเดิมของคุณแล้วคิดว่าพื้นฐานหรือระดับของคุณเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มขึ้นอยู่ระดับเดิมคนก็เลือกคุณคิดผิดแล้วครับนะครับวันนี้ต้องมาช่วยกันกดดันนักการเมืองนะครับประชาชนอย่างพวกเราต้องช่วยกันกดดันนักการเมืองให้เป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนใครที่มีอุดมการณ์หรือมีแนวทางที่ไม่ชัดเจนอย่าไปเลือกครับนะมีแนวทางที่จะไปสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนนายกคนนอกสนับสนุนไอ้ตู่ไอ้เลให้มันสืบทอดอำนาจเนี่ยอย่าไปเลือกครับนะต้องเลือกพรรคที่มีแนวทางชัดเจนที่ตอบสนองความต้องการของเราได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เห็นอยู่พรรคเดียวแหละพรรคอนาคตใหม่นะครับผมจึงไม่ลังเลที่จะสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าแนวทางเขาชัดเจนมากนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันนำเสนอต้องช่วยกันอธิบายต้องเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งเพื่อช่วยคุณธนาธรเพื่อช่วยพรรคการเมืองที่คิดจะทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินี้จริงๆนะครับถ้าเราปล่อยให้คุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทำงานอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยผมเชื่อว่านะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากครับนะเพราะว่าด้วยความใหม่ด้วยประสบการณ์ก็ยังน้อยด้วยนะครับต้องช่วยกันครับนะหลายส่วนหลายกลุ่มต้องช่วยกันได้ที่จอดรถละครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะวันนี้ผมก็อัดเทปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดอีกทีนะครับก็
ไม่รู้ว่าความคิดผมจะถูกไหมนะก็หลายเรื่องที่คิดไปก็ตรงกับพี่เล็กจันยานะพี่เล็กจันยาก็เห็นด้วยนะวันนี้นักการเมืองต้องแสดงออกแล้วครับนะต้องแสดงออกทางการเมืองให้มันชัดเจนนะถ้าคุณอยากได้รับเลือกอยากเป็นส.ส.หรือเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะคุณต้องมองให้ดีว่าประชาชนเขาต้องการอะไรวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้หูตามืดบอดส่วนใหญ่เขาเข้าใจปัญหาการเมืองครับปัญหาการเมืองวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคิดจะเข้ามากอบกวยผลประโยชน์นะไปเป็นส.ส.ไปเป็นนักการเมืองหรือนะพวกทหารเห็นแก่ตัวอยากเข้ามาโกงเข้ามาปล้นประเทศไม่ใช่ครับนะมันมีมากกว่านั้นคนที่อยู่เบื้องหลังการเมืองจริงๆก็คือกษัตริย์ไทยกษัตริย์ไทยเป็นต้นตอของปัญหาการเมืองจริงๆนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนระบอบนะจากระบอบที่มันเป็นเผด็จการซ่อนลูกเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาได้ครับซึ่งวันนี้พรรคอนาคตใหม่นะครับอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวต้องช่วยกันสนับสนุนอย่าปล่อยให้เขาหาเสียงอย่างหน็ดเหนื่อยประชาชนอย่างพวกเรานะครับเรามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันนะครับเพื่อร่วมกันทำให้พรรคการเมืองเนี้ยสามารถชนะถล่มทลายเป็นอันดับหนึ่งแลนด์สไลด์นี่คือการนะตบหน้าเผด็จการนะตบหน้านักการเมืองทุกพรรคว่าวันนี้ประชาชนเราฉลาดแล้วเราตื่นแล้วเรารู้แล้วปัญหาการเมืองคืออะไรเราอยากแก้ไขบ้านเมืองเราอยากเปลี่ยนระบอบเราอยากปฏิวัติระบอบที่เป็นเผด็จการที่เอาเปรียบประชาชนที่กดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ยเราไม่เอาบอกให้มันรู้เลยนะครับบอกแบบไหนก็บอกผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิมากที่สุดคุณจะเลือกพรรคอะไรก็ตามใจคุณนะครับแต่ขออย่างเดียวเราต้องเลือกพรรคที่มีอุดมการณ์ที่มีแนวทางที่ชัดเจนนะว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆนะซึ่งอันนี้อนาคตใหม่คืออนาคตของคนไทยทั้งประเทศเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเอาละวันนี้ถึงพรรคอนาคตใหม่จะมีเงินทุนน้อยนะครับมีไม่มีอำนาจในการคุมรัฐบาลไม่มีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้งก็ตามแต่วันนี้นะครับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ได้เปรียบก็คือวันนี้นโยบายอุดมการณ์ของเขานะครับได้ใจประชาชนนี่ได้ใจประชาชนประชาชนอยากได้แบบนี้แล้วเราประชาชนเราจะปล่อยให้เขาสู้อย่างเดียวดายได้ยังไงครับออกมาช่วยกันครับนะช่วยกันโปรโมทนะช่วยกันสนับสนุนบอกเพื่อนๆครับว่าเราต้องไปเลือกพรรคอนาคตใหม่นี่คือพรรคอนาคตใหม่อนาคตของคนไทยทั้งชาตินะปากต่อปากเลยครับนะบอกเลยเพื่อนใครมีเพื่อนก็บอกเลยนี่อนาคตใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเห็นไหมเลือกพรรคอนาคตใหม่นะอนาคตของคนไทยทั้งชาติเห็นไหมอยากได้รัฐสวัสดิการอยากมีการกระจายอำนาจนะครับอยากแก้ไขปัญหาการเมืองจริงๆนะอยากมีเรื่องสวัสดิการอยากให้การศึกษามันดีขึ้นนะอนาคตใหม่ครับคือพรรคที่มีแนวทางนโยบายที่ชัดเจนที่สุดนะก็มาเพิ่มเติมคลิปของพี่เล็กจันยานิดนึงก็จริงๆอยากจะพูดเมื่อวานแต่ก็มันดึกแล้วผมก็ง่วงด้วยนะครับคิดว่าทุกคนก็พูดกันดีแล้วนะครับ
ก็วันนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสจัดรายการวันนี้ผมต้องไปธุระนะครับนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็ชอบก็กดไลค์นะครับนะถูกใจก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนจัดรายการนิดหน่อยครับขอแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะใครไม่ชอบก็ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็นะเข้ามาฟังก็ดีใจแล้วนะครับนะอาจจะเป็นความคิดหนึ่งนะครับที่อาจจะถูกหรือถ้าผิดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนะครับใครมีความคิดดีๆนะอาจจะชมอาจจะส่งคลิปเสียงหรือเป็นข้อความมาหลังไมค์ก็ได้นะครับนะวันหลังข้าวซอยจะมาอ่านออกรายการนะจะมาเปิดในรายการนะครับใครที่ยังไม่กล้าโฟนเข้ารายการนะครับนะหรือไม่กล้าแสดงตัวนะครับคุณก็สามารถนะส่งข้อความมาหลังไมค์หรือกดเป็นไว้เสียงมาหลังไมค์ก็ได้นะครับมันจะได้มาเปิดกันนะครับนะรับรองว่านะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของคุณนะครับก็นะอย่าลืมอวตารแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและเพื่อนๆในกลุ่มนะครับนะช่วยกันสร้างสังคมประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งขึ้นด้วยพลัง1สมอง2มือของประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละครับนะเราสามารถนะทำให้ประเทศนี้เจริญก้าวหน้าพัฒนาเราสามารถสร้างประชาธิปไตยและทำลายเผด็จการลงไปได้ด้วยมือของประชาชนนะครับมั่นใจนะครับว่าเราจะทำได้ครับก่อนไปก็เปิดฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนี่เห็นไหมก้าวซอยอยู่ในรถก็ยังมีเพลงให้ฟังไงประชาชนใช้ทหารรถถังปืนกล